ครับเรื่องแรกก็ดูเหมือนว่ารัฐบาลเอาแน่นะครับกับดิจิตอลวอลเล็ตถึงขนาดกำหนดว่าวันนี้10กรกฎาคมชุดเล็กประชุม15กรกฎาคมชุดใหญ่ประชุม24กรกฎาคมนายกจะแถลง30เอาเข้าสู่การรับทราบของที่ประชุมครม.แต่ปรากฏว่าแหล่งเงินมาจากไหนยังไม่รู้เลยแต่เอาแน่เรื่องราวเป็นอย่างไรเดี๋ยวพี่ต้อมณรงค์จะมาขยายนะครับส่วนเรื่องที่2ปุ๋ยคนละครึ่งใครบอกว่ามันจะหัวโรงงานปุ๋ยปุ๋ยหัวเจ้าของปุ๋ยหัวผู้ผลิตผู้ขายปุ๋ยวันนี้เขาบอกว่าไม่หรอกไม่หัวเหตุผลเป็นอย่างไรเดี๋ยวมาว่ากันนะครับเรื่องที่3คุณผู้ชมเชื่อไหมครับว่าเมืองบาร์เซโลนาหรือคาตาลุญญานี่แหละแขวงคาตาลันนี่แหละถึงขนาดที่ชาวเมือง 3,000 คนออกมาไล่นักท่องเที่ยวบอกไปสักทีไม่ต้องมาเที่ยวแล้วเพราะการท่องเที่ยวนั้นทำให้เมืองขยายแบบไม่จำกัดประชากรแค่ล้านหกนักท่องเที่ยวมา7ล้าน8มีทั้งความสกปรกมีทั้งการขยายและที่สำคัญที่สุดค่าครองชีพแพงขึ้นเขาเลยออกมาไล่นักท่องเที่ยวเรื่องราวเป็นอย่างไรไปตามได้จากพี่ต้อมณรงค์ครับสวัสดีครับพี่ต้อมครับสวัสดีค่ะพี่ต้อมครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ต้นพี่ฐานน้องมวยแล้วก็คุณผู้ชมคุณฟังนะครับครับอ่ะก็วันนี้ขออนุญาตเริ่มด้วยโครงการปุ๋ยคนละครึ่งก่อนก็แล้วกันเราพอดีเมื่อเช้านี้นะครับก็มีโอกาสได้พูดคุยนะกับผู้ที่มีประสบการณ์แล้วก็อยู่ในวงการปุ๋ยมากว่า50ปีนะครับนั่นก็คือคุณเปล่งศักดิ์นะครับประกาศเภสัชนี่ก็เดี๋ยวค่อยๆดูกันแล้วกันว่าค่อยๆตามว่าคุณเปล่งศักดิ์ว่าอย่างไรกับโครงการนี้นะครับแต่ว่าเราย้อนกลับไปก่อน25เมษายนที่ผ่านมาครม.มีมติเห็นชอบโครงการสนับสนุนปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวภายใต้มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 2567/68 ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอนะครับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เจ้าของไอเดียในเรื่องนี้ก็คือร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีว่าการนั่นเองนะครับโครงการนี้บอกว่าเป็นโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวตามความต้องการของเกษตรกรแบบมีส่วนร่วมโดยให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวเนี่ยสมทบค่าปุ๋ยและชีวพันธุ์ในลักษณะปุ๋ยและชีวพันธุ์คนละครึ่งแต่เราเรียกสั้นๆว่าปุ๋ยคนละครึ่งนะครับอันนี้ถามว่าทำไมเพื่ออะไรเพื่อไปพัฒนานะครับให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวเนี่ยเกิดความเข้มแข็งเกิดความยั่งยืนลดภาระการเงินการคลังของประเทศที่สำคัญคือว่าเพื่อเพิ่มผลผลิตต่อไร่ให้กับเกษตรกรได้เพิ่มผลผลิตต่อไร่เนี่ยโอ้โหผมได้ยินมาเนี่ยสมัยผมเป็นนักศึกษาก่อนผมทำข่าวทุกวันนี้มันยิงอยู่แค่นี้นะครับเป้าหมายก็คือนะครับเป้าหมายโครงการนี้ก็คือว่าเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 2567/68 ที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรไว้กับกรมส่งเสริมการเกษตรเนี่ยคร่าวๆก็นะครับกระทรวงเกษตรผมมีอยู่ประมาณสัก 4,680,000 ครัวเรือนนะครับ 4,680,000 ครัวเรือนเนี่ยจะได้รับสิทธิ์ครัวเรือนไม่เกิน20ไร่ให้ไร่ละ500บาทง่ายๆก็คือนะครับครัวเรือนนึงไม่เกิน 10,000 บาทตามราคาปุ๋ยที่จ่ายจริงก็คือไม่เกิน 20,000 นะก็คือไม่เกิน 20,000 เนี่ยครับเกษตรกรต้องออกครึ่งหนึ่งแล้วก็รัฐบาลออกให้ครึ่งหนึ่งหมายความถ้ามี50ไร่เกษตรกรก็จะได้แค่20ไร่แต่ถ้ามีแค่15ไร่เนี่ยก็จะได้15ไร่เต็มนะครับระยะเวลาในการดำเนินโครงการนี้ก็คือจะเริ่มตั้งแต่15กรกฎาคมก็คือ5วันที่ถึงนี้นะครับและก็จะทำไปจนถึง31พฤษภาคมปีหน้านู่นนะนะครับก็คือปี2568วิธีการเข้าร่วมโครงการปุ๋ยคนละครึ่งก็คือว่าเกษตรกรที่สนใจรวมทั้งลูกค้าธกส.ด้วยนะลูกค้าธกส.ที่อยู่ในโครงการพักชำระหนี้เกษตรกรรายย่อยเนี่ยกลุ่มนี้เนี่ยก็สามารถเข้าร่วมโครงการได้ทีนี้พอสนใจเข้าร่วมโครงการแล้วเนี่ยนะครับเกษตรกรที่สนใจเนี่ยก็จะต้องแจ้งความจำนงหรือแจ้งความต้องการเนี่ยผ่านแอปพลิเคชัน BAAC Mobile ของธกส.นะแล้วก็เข้าไปเลือกนะครับแอปพลิเคชันเนี่ยเขาจะมีให้เลือกว่าจะรับการสนับสนุนเป็นค่าปุ๋ยเคมีเป็นปุ๋ยอินทรีย์หรือสารชีวพันธุ์หรือยานี่แหละนะครับสูตรไหนยี่ห้ออะไรได้หมดแต่มูลค่าเนี่ยต้องไม่เกินที่รัฐบาลนะครับจัดการให้หรือจ่ายครึ่งหนึ่งหรือว่าถ้าเกินก็ได้นะครับแต่ว่าส่วนเกินเนี่ยเกษตรกรก็จะต้องจ่ายเองแบบเต็มราคาเสร็จเรียบร้อยก็เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเนี่ยจะต้องจ่ายเงินสมทบก็คือครึ่งหนึ่งตามจำนวนและมูลค่าที่แจ้งความต้องการไว้แล้วก็สามารถไปรับปุ๋ยนะครับหรือว่านะครับยานะครับหรือว่าสารชีวพันธุ์เนี่ยได้ที่สหกรณ์การเกษตรในพื้นที่
นะครับที่ใกล้เกษตรกรภายใน30วันตรงนี้ธ.ก.ส.ก็บอกว่าจะเปิดระบบแอปพลิเคชัน BAAC Mobile ตั้งแต่15กรกฎาคมนี้เป็นต้นไปจนถึง31พฤษภาคมเช่นกันปีหน้านะครับเช่นกันอันนี้ก็เป็นช่วงเวลาที่เท่ากับระยะเวลาของโครงการทีนี้ตรงที่บอกว่าเกษตรกรจะต้องจ่ายเงินสมทบสำหรับค่าปุ๋ยและเคมีพันธุ์นี่แหละที่เป็นปัญหาเพราะที่ผ่านมาคือตรงๆก็คือว่าชาวนาบ้านเรารับอย่างเดียวไม่ต้องจ่ายนะครับแถมยังเข้าใจเองอยู่ด้วยว่าไอ้โครงการเนี้ยมันคือโครงการเดียวกันกับที่รัฐบาลลุงตู่เนี่ยเคยจ่ายให้ไร่ละร้อยเอ้ยเคยจ่ายให้ไร่ละ 1,000 บาทนะครับแล้วก็ให้ครอบครัวหนึ่งไม่เกิน20ไร่หนอๆก็คือได้มาเลยครอบครัวละ 20,000 บาทสบายใจแฮเอาไปใช้เลยก็ได้รัฐบาลเมตตามาตรวจสอบว่าไปซื้อโน่นไม่ซื้อนี่ไหมนะครับอันนี้ก็ได้ไปนะ 20,000 บาทในรัฐบาลลุงตู่ไร่ละ 1,000 บาทแต่จู่ๆรัฐบาลท่านยุ่งเสร็จถามมาบอกว่าจะจ่ายแค่ไร่ละ 5,500 บาทเนี่ยนะครับจะจ่ายแค่ไร่ละ500บาทมันเป็นไปได้ยังไงมันหายไปครึ่งนึงก็คือเคยได้อยู่ 20,000 น่ะอยู่ๆจะมาลดตรงเนี้ยนะครับอันนี้ก็เป็นปัญหาแต่ที่เป็นปัญหามากกว่าก็คือว่าบรรดาส.ส.นะบรรดาส.ส.ของพรรคร่วมรัฐบาลโดยเฉพาะส.ส.ของเพื่อไทยเนี่ยที่บอกหัวหน้าพรรคตลอดเวลาลงพื้นที่พบปะชาวบ้านทุกสัปดาห์เนี่ยนะครับมีความเข้าใจในโครงการปุ๋ยคนละครึ่งจริงหรือเปล่าถ้าเข้าใจเนี่ยก็ต้องถามต่อว่าเข้าใจแบบไหนและลงไปชี้แจงเกษตรกรลงในพื้นที่เนี่ยไปชี้แจงเกษตรกรในพื้นที่อย่างไรฟีดแบคหรือว่ากระแสตอบรับของเกษตรกรทั่วประเทศเนี่ยมันที่ได้ออกเหมือนๆกันหมดก็คือคิดว่าไอ้โครงการปุ๋ยคนละครึ่งเนี่ยมันคือโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่เคยได้รับจากรัฐบาลที่ผ่านมาไอ้ตรงนี้แหละครับที่ต้องตั้งคำถามว่าทำไมบรรดาส.ส.เนี่ยถึงไม่พูดไม่คุยไม่อธิบายและไม่ให้ข้อมูลที่ถูกต้องกับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวนาของเรามัวแต่ทำอะไรกันอยู่นะหรือวันนึงไม่สนใจเลยนอกจากไปหาเปิดเอกสารงบประมาณของหน่วยงานนั่นหน่วยงานนี้แล้วก็ดูว่าเฮ้ยดูซิงบเหลืออยู่เท่าไหร่จะลงตรงไหนโครงการอะไรนะครับทั้งหมดเนี้ยที่ไปเปิดดูเนี่ยก็เพื่อที่จะหาบริษัทญาติพี่น้องตัวเองหรือเครือข่ายตัวเองเนี่ยไปรองรับเศษเดนที่เหลืออยู่นะครับซึ่งถ้าเป็นอย่างนี้จริงๆงานการไม่ทำวันๆนี่ก็ต้องบอกว่าเสียดายเข้าสุขครับเสียดายจริงๆนะเมื่อวานเนี่ยเราถึงได้เห็นภาพของท่านนายกเศรษฐาต้องมาชี้แจงและยืนยันว่าเอ้ยพ่อแม่พี่น้องโครงการ 1,000 บาทเนี่ยมันยังมีอยู่นะครับเพียงแต่ว่าณเวลานี้เนี่ยนะราคาข้าวเนี่ยมันไม่ต่ำนะมันพอไปได้นะครับยังมีอยู่นะส่วนในโครงการปุ๋ยนะครับคนละครึ่งเนี่ยก็เป็นโครงการใหม่ที่ทําขึ้นมานะครับสําคัญที่สุดก็คือท่านนายกบอกรัฐบาลเนี่ยอาจจะประชาสัมพันธ์น้อยไปหน่อยนะอันนี้ก็ต้องถามอย่างที่บอกต้องย้อนกลับไปถามบรรดาส.ส.เนี่ยครับโดยเฉพาะยิ่งส.ส.เพื่อคุณทําอะไรกันอยู่นะนอกจากท่านนายกแล้วเนี่ยร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจและสหกรณ์ผู้คิดโครงการนี้ขึ้นมาก็ต้องอธิบายอีกแม้แต่โฆษกรัฐบาลอย่างนายสัตวแพทย์ชัยวัชรงค์เนี่ยก็ต้องแถลงซ้ําแล้วซ้ําอีกนะครับมันดูจะชุลมุนกันไปหมดเพราะคนที่มีหน้าที่ไม่นำหน้าที่ไม่ทำหน้าที่ของตัวเองฐานเสียงจะป่นปี้นะครับแล้วก็สำคัญที่สุดคืองบประมาณปีนี้มันไม่เหลือแล้วหากเกษตรกรจะแบบลุกขึ้นมาจับมือลุกขึ้นมาแล้วว่ามาร้องขอเงิน 1,000 บาทต่อไร่เนี่ยรัฐบาลจะหาเงินจากไหนมาจ่ายนะอันนี้มันก็เป็นประเด็นเอาไว้แค่นี้สำหรับซีกรัฐบาลส่วนของภาคเอกชนนะครับเมื่อเช้าเนี่ยผมก็ได้มีโอกาสพูดคุยกับคุณเปล่งศักดิ์ประกาศเพศักดิ์ท่านนี้เนี่ยเป็นนายกสมาคมการค้าปุ๋ยและธุรกิจการเกษตรไทยนะโดยคุณเปล่งศักดิ์บอกว่าไอ้โครงการปุ๋ยคนละครึ่งเนี่ยมันเป็นโครงการที่ดีมากเลยนะคุณณรงค์เป็นโครงการที่รัฐบาลเนี่ยต้องการช่วยเพิ่มผลผลิตหรือเพิ่มยิวต่อไร่ให้กับเกษตรกรอย่างที่ท่านนายกพูดเมื่อวานเนี่ยครับก็คือว่ารัฐบาลเนี่ยต้องการเพิ่มเอาท์พุตต่อไร่ให้กับเกษตรกรนะคุณเปล่งศักดิ์บอกว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศผู้ส่งออกข้าวในระดับต้นของโลกแต่ผลผลิตข้าวเนี่ยกลับอยู่ในระดับต่ำสุดเป็นอันดับที่2ของโลกก็คือประเทศไทยมีผลผลิตข้าวต่อไร่เนี่ยชนะแค่เมียนมานะครับเมียนมาเนี่ยเป็นประเทศที่มีผลผลิตข้าวต่ำที่สุดของโลกนะประเทศไทยเนี่ยชนะเมียนมาประเทศเดียวเหตุผลส่วนหนึ่งเนี่ยก็มาจากการใช้ปุ๋ยในปริมาณที่ไม่ถูกต้องนี่แหละนะครับอย่างไรก็ตามนะจนถึงขณะนี้ก็คือนะคุยกันเมื่อเช้าวันที่10กรกฎาคมวางสายคุณเป่งศักดิ์ปั๊บผมก็ยกหูเข้ากระทรวงเกษตรเลยนะครับแหล่งข่าวขอตัวเลขหน่อยว่าอะไรไงแบบไหนนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามจนถึงเช้าวันที่10กรกฎาคมเนี่ยคุณเปล่งศักดิ์บอกว่ายังไม่มีสมาชิกรายใดของสมาคมเนี่ยยื่นความจำนงในการที่จะขอเข้าร่วมโครงการปุ๋ยคนละครึ่งของรัฐบาลเลยซึ่งคุณเปล่งศักดิ์บอกว่าอาจจะเป็นเพราะรายละเอียดของโครงการที่แม้จะมีการพูดคุยกับหน่วยงานราชการไปแล้วเนี่ยแต่เอกสารอย่างเป็นทางการเนี่ยมันยังมาไม่ถึงมันยังไม่มีนะครับอันนี้หนึ่งนะอันที่สองก็คือเงื่อนไขที่พูดกันว่า
จะให้สหกรณ์การเกษตรในพื้นที่เลือกปุ๋ยได้ตามความต้องการเนี่ยนะครับแม้ว่าจะเป็นสิ่งที่ถูกต้องเพราะปุ๋ยแต่ละสูตรเนี่ยมันไม่ได้เหมาะสมกับดินทั้งประเทศแต่ตรงเนี้ยทำให้เอกชนเนี่ยไม่สามารถวางแผนการผลิตหรือนำเข้าได้ในระยะเวลารวดเร็วนะปัง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 บอกมาเนี่ยครับเอกสารยังไม่มาเลยแต่โครงการจะเริ่มที่15แล้วถามว่าใครจะตั้งตัวทันนะครับนอกจากนี้คุณเปกสังจะบอกว่าไอ้การกำหนดปุ๋ยราคาเดียวทั่วประเทศตามโครงการนี้เนี่ยมันเป็นไปที่ยากและเพราะระยะทางการขนส่งมันสั้นยาวไม่เท่ากันเนี่ยนะครับสำคัญที่สุดก็คือยังต้องวิ่งรถขาเดียวนะครับต้องวิ่งรถขาเดียวก็คือนำปุ๋ยส่งเสร็จสับเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับขากลับต้องตีรถเปล่ากลับอีกมันจะทำให้ต้นทุนเพิ่มสูงขึ้นนะครับที่สำคัญก็คือว่าไอ้พฤติกรรมการซื้อปุ๋ยของเกษตรกรเนี่ยนะครับโดยส่วนใหญ่ต้องย้ำนะครับว่าโดยส่วนใหญ่เขามีเกษตรกรบางส่วนเนี่ยสามารถจะสต็อกได้นะครับแต่ว่าเกษตรกรโดยส่วนใหญ่เนี่ยมักจะใช้เครดิตกับร้านค้าก็คือไปเอาปุ๋ยมาก่อนนะครับเบ็ดเสร็จพอเกี่ยวข้าวได้แล้วขายข้าวได้แล้วถึงจะเงินไปจ่ายคืนให้แต่ไอ้โครงการปุ๋ยคนละครึ่งเนี่ยนะครับเกษตรกรต้องควักเงินจ่ายทันทีนะอย่างที่พี่ต้นบอกอะครับบอกว่าจะต้องไปกู้ธ.ก.ส.หรือว่าจะควักเงินตัวเองจ่ายเนี่ยนะครับอันนี้มันก็คือจะต้องจ่ายมันก็จะเป็นเรื่องยากสำหรับเกษตรกรโดยส่วนใหญ่นะส่วนกรณีที่มีข่าวว่าจีนซึ่งถือว่าเป็นแหล่งนำเข้าปุ๋ยที่สำคัญในลำดับที่2นะครับในลำดับ2ของประเทศไทยเนี่ยนะครับที่บอกว่าตอนนี้กำลังเข้มงวดในการส่งออกปุ๋ยไปต่างประเทศทำให้ปริมาณปุ๋ยในตลาดลดลงแล้วจะทำให้ราคาเพิ่มสูงขึ้นนั้นนะครับตรงนี้คุณเปล่งศักดิ์บอกไม่เป็นประเด็นมากคุณนรงค์เพราะสงครามการค้าระหว่างจีนกับตะวันตกเนี่ยตอนนี้ทำให้ตลาดปุ๋ยของจีนเนี่ยมันไม่ได้กว้างมากเหมือนเมื่อก่อนนะครับเพราะฉะนั้นไม่ใช่ประเด็นนะครับแต่อย่างไรก็ตามคุณเปล่งศักดิ์ก็ยืนยันนะว่าสมาชิกของสมาคมการค้าปุ๋ยและธุรกิจการเกษตรไทยเนี่ยพร้อมและยินดีให้ความร่วมมือกับรัฐบาลอย่างเต็มที่นะพร้อมนะครับพร้อมให้ความร่วมมือเต็มที่ส่วนกรณีที่มีการพูดกันว่าไอ้โครงการปุ๋ยคนละครึ่งเนี่ยอาจจะมีการหัวกันระหว่างผู้ที่มีอำนาจในการสั่งซื้อตามโครงการนี้กับบริษัทเอกชนบางรายเนี่ยคุณเป็นสาวผมเป็นไปไม่ได้หรอกแต่เขามันจะเป็นไปได้ยังไงโดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในธุรกิจการค้าปุ๋ยนะครับหรือคนที่ตามข่าวปุ๋ยมาเนี่ยจะรู้ดีว่าโครงการปุ๋ยคนละครึ่งที่รัฐบาลกำลังจะเริ่มในอีก 4-5 วันเนี่ยมันไม่มีทางเป็นไปได้นะที่จะมีการหัวกันนะครับอันนี้ทั้งหมดนี้เป็นประเด็นที่ท็อปนิวส์พูดคุยแล้วก็สัมภาษณ์คุณเปล่งศักดิ์ประกาศเพศสัตว์นายกสมาคมการค้าปุ๋ยและธุรกิจการเกษตรนะครับผู้ซึ่งคร่ำวอดอยู่ในวงการปุ๋ยมา50ปีเมื่อเช้านี้นะครับส่วนรายละเอียดอื่นๆอันนี้ตัดออกจากคุณเปล่งศักดิ์แล้วนะครับรายละเอียดอื่นๆเนี่ยเรามาเริ่มกันที่สมาคมการค้าปุ๋ยก่อนเอาเป็นว่าปัจจุบันนี้สมาคมนี้มีสมาชิกนะครับมีสมาชิกอยู่73บริษัทและ73บริษัทเนี่ยนะครับเท่าที่ตรวจสอบดูเนี่ยเขาครองส่วนแบ่งการตลาดปุ๋ยอยู่ 70% หมายความว่าถ้าความต้องการใช้ปุ๋ยอยู่ที่100ตันเนี่ย37รายเนี่ย37บริษัทเนี่ยซัดไปแล้ว70ตันที่เหลืออีก30ตันก็รายเล็กๆก็ไปแบ่งกันนะครับแล้วก็โดยปกติเนี่ยอันนี้คือโดยปกติเนี่ยทั่วไปเนี่ยคือตามตัวเลขของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์บอกว่าในแต่ละปีเนี่ยประเทศไทยจะใช้ปุ๋ยอยู่ที่ประมาณสัก5ล้านตันบวกลบก็คือปีไหนใช้เยอะหน่อยแต่มันก็เคยขึ้นไปถึงประมาณสัก5ล้าน7 5ล้าน8ปีไหนใช้น้อยหน่อยมันก็เคยลงไปถึง4ล้าน7 4ล้าน8ดังนั้น 70% ของ5ล้านสมมุติ5ล้านเนี่ย 70% ของ5ล้านเนี่ยก็คือเท่ากับ 3.5 ล้านตันแต่ว่าอย่างที่เรียนว่าเช้าวันนี้10กรกฎาคมเนี่ยตัวเลขจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระบุว่าปุ๋ยที่มีอยู่ในประเทศไทยและพร้อมขายพร้อมใช้มีอยู่เพียงแค่ 2,670,000 ตันเท่านั้นนะ 2,670,000 ตันเท่านั้นณเวลานี้ประเทศไทยมีปุ๋ยอยู่แค่นี้ไอ้ตัวเลขตรงนี้มันจะไปสัมพันธ์หรือจะไปสะท้อนกับข่าวลือที่ลือกันว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งเป็นเจ้าของโครงการเตรียมหัวกับบริษัทเอกชนรายใดรายหนึ่งเนี่ยให้กินรวบโครงการปุ๋ยคนละครึ่งไปทั้งหมดเนี่ยนะครับฟังแล้วมันก็งงๆนะจะหัวยังไงในเมื่อปุ๋ยมีอยู่ 2,600,000 นะครับอยู่ในประเทศไทยขณะนี้เนี่ยแล้วมันก็ไม่ได้อยู่ในมือของพ่อค้ารายใดรายหนึ่งแต่มันกระจายอยู่กับผู้ค้าทั่วประเทศคันบริษัทใดบริษัทหนึ่งจะไปกินรวบจะไปรวบรวมนะครับปุ๋ยที่มีอยู่ทั้งหมดเนี่ยมาเป็นของตัวเองเพื่อที่นำเข้าโครงการปุ๋ยคนละครึ่งเนี่ยก็ต้องถามว่าไอ้สมองคนที่คิดเนี่ยนะครับมันเหลืออยู่ครึ่งหนึ่งหรือเปล่าแล้วที่คิดแบบนี้มันคุ้มไหมนะครับที่จะทำแบบนี้อันนี้เป็นเหตุผลแรกเหตุผลต่อมาก็คือประเทศไทยเนี่ยนะครับที่กระทรวงเกษตรบอกจะต้องใช้ปุ๋ยปีละ5ล้านตันดังนั้นเนี่ยถ้าจะหัวเนี่ยมันจะต้องมีการเตรียมการหัวก็คือต้องสั่งปุ๋ยนะครับต้องนำเข้าหรือผลิตปุ๋ยรอไว้ในโกดังที่มันต้องมีปริมาณมากกว่า 2,600,000 ตันตามที่กระทรวงเกษตรมีตัวเลขอยู่นะครับถ้าถามมันจะลงอะไรพูด
ที่กล้าพูดกับพ่อปุ๋ยเนี่ยมันเป็นสินค้าควบคุมภายใต้กระทรวงพาณิชย์ครับควบคุมแม้กระทั่งราคาขายนะยี่ปัวซาปัวในต่างจังหวัดไปดูสิขายเกินโดนหมดนะครับกระทรวงพาณิชย์จับหมดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้แค่ปริมาณปุ๋ยในประเทศเนี่ยที่บอกว่า 2.67 ล้านตันเนี่ยทำไมกระทรวงพาณิชย์ก็จะไม่รู้เพราะฉะนั้นตัวเลขตัวนี้มัน exactly นะครับมันเอามาอธิบายได้เลยนะครับอันนี้เป็นประเด็นที่ต้องช่วยหาข้อมูลนะในเมื่อรัฐบาลไม่มีข้อมูลให้เนี่ยไม่รู้จะทำไงต้องสอบแสวงหานะครับทีนี้พอได้ข้อมูลมาแล้วมันต้องอธิบายนะมันต้องสร้างความเข้าใจนะบรรดาส.ส.นะไปอธิบายหรือไปสร้างความเข้าใจก่อนนะครับส่วนสหกรณ์การเกษตรบางแห่งหรือหลายแห่งที่มีข่าวลือขอย้ำนะครับว่าข่าวลือนะครับว่ากำลังงุบงิบเจรจาเรื่องค่าขนส่งอยู่เอาให้จบนะครับเอาให้จบจะต่ำ70อย่างที่เขาลือกันหรือว่าจะเกิน70นะครับอย่างที่ผมเดานะครับหรือจะอะไรยังไงก็จัดการให้เสร็จซะไม่งั้นโครงการมันจะล่าช้าไปซึ่งไม่เป็นผลดีอย่างแน่นอนเอาเป็นว่าโครงการเนี่ยครับปุ๋ยคนละครึ่งเนี่ยจะเริ่ม15กรกฎาคมนี้แล้วเอกชนบอกว่าเป็นโครงการที่ดีแต่ยังไม่มีบริษัทไหนให้ความสนใจนะครับรัฐบาลจะจัดการยังไงท็อปนิวส์จะติดตามนำเสนอให้ทราบกันนะครับอันนี้เป็นข่าวแรกอย่างเป็นข่าวแรกนะครับส่วนข่าวที่2แน่นอนนะครับว่าเป็นข่าวที่กำลังอยู่ในความสนใจนะของทั้งประชาชนทั่วไปทั้งของทั้งนักลงทุนในตลาดทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับก็คือดิจิทัลวอลเล็ตนะคือหลังจากคุณสิริกัญญาตันสกุลหรือคุณไหมรองหัวหน้าพรรคก้าวไกลนะครับในฐานะเป็นกรรมธิการนะครับงบประมาณปี2568ออกมาระบุนะครับบอกว่าคณะกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือบอร์ดธกส.ยังไม่ได้อนุมัติเงินงบประมาณ 1.7 แสนล้านบาทเพื่อที่จะให้รัฐบาลไปใช้ในโครงการดิจิทัลวอลเล็ตเนี่ยอันนี้หมายความว่ารัฐบาลเนี่ยยังไม่ได้ส่งโครงการดิจิทัลวอลเล็ตเนี่ยให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตีความว่าไอ้การที่รัฐบาลจะไปนำเงินธกส.มาใช้ในโครงการดิจิทัลวอลเล็ตเนี่ยมันขัดกับวัตถุประสงค์ของธกส.หรือไม่นะครับนายกเศรษฐาท่านออกมายอมรับแล้วนะว่าตอนนี้อยู่ระหว่างการพูดคุยในรายละเอียดแล้วก็ถ้าพูดคุยกับธกส.เสร็จเรียบร้อยรัฐบาลจะส่งเรื่องให้คณะกรรมการกฤษฎีกาตีความถึงการกู้เงินของธกส.มาใช้ในโครงการ Digital Wallet นะครับว่ามันขัดกฎหมายไหมแหล่งที่มางบประมาณนะครับจากทั้งงบประมาณเพิ่มเติมปี2567และงบประมาณปี2568ที่ตั้งเป็นงบประมาณปกติไว้เนี่ยนะครับก็โอเคนะครับก็ทำไปแต่ว่าท่านนายกก็ย้ำว่าทุกอย่างมันจะต้องถูกต้องตามกฎหมายนะขณะที่ดร.เผ่าพงษ์โรจนสกุลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังก็ออกมาสรุปเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวข้องกับโครงการDigital Walletแบบม้วนเดียวจบจริงๆแล้วเนี่ยคุณจุลพันธ์ท่านให้สัมภาษณ์นะแต่ให้ท่านสัมภาษณ์นิดนึงหน่อยนึงนิดนึงหน่อยนึงอันนี้ยังพูดไม่ได้ยังเป็นความลับยังเปิดเผยไม่ได้ยังไม่จบเลยต่อตรงนี้นะครับไม่เป็นไรนะครับต้องเรื่องผ่าภูมิมาได้อธิบายแล้วนะครับบอกว่านายกรัฐมนตรีเนี่ยท่านจะแถลงความคืบหน้าด้วยตัวเองนะโครงการนี้จะแถลงวันที่24กรกฎาคมโดยบอกว่าจะมีการแจ้งวันเวลาที่ประชาชนและร้านค้าสามารถลงทะเบียนได้รวมถึงจะมีการเปิดเผยรายการสินค้าในโครงการที่สามารถซื้อได้ด้วยและหากคณะกรรมการกฤษฎีกาตีความนะครับว่าการนำเงินของธกส.มาใช้ในโครงการดิจิทัลวอลเล็ตเนี่ยมันขัดต่อวัตถุประสงค์ของธกส.เนี่ยรัฐบาลก็มีแผน2แผน3อยู่แล้วนะครับแต่ว่าจะใช้แผน1ก่อนส่วนการลงทะเบียนยืนยันตัวตนจะต้องมีขึ้นภายในไตรมาส3ถามว่าทำไมต้องไตรมาส3อันนี้ต่อให้นิดหนึ่งนะครับก็เป็นเพราะว่างบประมาณที่ใช้นะครับงบประมาณปี2567นะที่ขอไปเพิ่มเติม 1.22 แสนล้านเนี่ยนะครับมันจะต้องใช้ภายในปีงบประมาณ2567นั่นก็คือว่าจะต้องภายใน30กันยายนนี้ดังนั้นนะครับจะจ่ายไม่จ่ายจะอะไรยังไงจะใช้ไม่ใช้ไม่รู้แต่ว่าจะต้องลงทะเบียนจองไว้ก่อนภายในไตรมาส3ของปีนี้แล้วก็คุณภาภูมิก็ยืนยันอีกว่าเงินเนี่ยมันจะถึงมือประชาชนในไตรมาส4นะครับในไตรมาส4คือตุลาพฤศจิกาธันวาส่วนจะเป็นวันไหนยังไม่ระบุนะครับเหตุผลก็คือเพื่อความยืดหยุ่นนะส่วนเหตุผลที่ไม่ส่งเรื่องนี้ทั้งวอลเล็ตให้กฤษฎีกาให้ความเห็นเนี่ยครับก็นี่มันจะต้องส่งไปทั้งแพ็คเกจนะจะส่งเฉพาะส่วนใดส่วนหนึ่งไม่ได้นะครับวงเงินสำหรับโครงการเนี่ยก็ยังยืนยันว่าเป็นไปตามกรอบเดิมคือ500,000 ล้านนะทุกอย่างอยู่ในกระบวนการทั้งงบประมาณปี2568อยู่ในขั้นกรรมธิการงบประมาณปี67เพิ่มเติมก็อยู่ระหว่างการนำเข้าสภาในวันที่17กรกฎาคมนี้นะส่วนข้อกังวลของประชาชนที่มีต่อโครงการนี้หลังจากที่กรรมธิการงบประมาณออกมาตั้งข้อสังเกตในเรื่องแหล่งที่มาของเงินดร.เผ่าภูมิท่านก็บอกว่ามันต้องแยกนะต้องแยกแหล่งที่มาทั้งจากงบประมาณปี67และงบปี68ซึ่งก็อย่างที่บอกแล้วว่าทุกอย่างเนี่ยมันอยู่ในกระบวนการนะรวมถึงงบประมาณที่จะมาจากมาตรา28นะตามพรบวินัยการเงินการคลังก็คือจากธกส.นี่แหละก็ไม่ได้มีปัญหานะครับมันไม่ได้มีปัญหาไม่ได้มีปัญหากระทบกับงบประมาณแต่ว่าเป็นความเห็นที่ต้องรอฟัง
นะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามทั้งหมดนี้รัฐบาลดำเนินการตามกรอบเวลาถ้าตามกลไกทุกอย่างนะครับส่วนมาตรา28ที่มีข้อจำกัดเรื่องเงื่อนไขต่างๆแล้วก็อาจจะโยงไปถึงเรื่องการสอบถามกฤษฎีกาเนี่ยครับทุกอย่างต้องสมบูรณ์ก่อนธกส.ต้องเสนอไปก่อนว่าจะครับจะดำเนินการแจกเงินประชาชนด้วยเงื่อนไขแบบนี้แบบโน้นแบบนั้นเงื่อนไขต่างๆต้องครบถ้วนก่อนที่จะส่งไปถามกฤษฎีกาได้ทีนี้เรามาดูกรอบเวลาการเดินหน้า Digital Wallet หน่อยนิดนึงนะครับก็คือเอาเพจขึ้นมาเลยนะครับเนี่ยวันนี้10กรกฎาคมนะครับอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการจะมีการสรุปรายละเอียดขั้นสุดท้ายประธานอนุกรรมการเนี่ยก็คือคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์หลังจากนี้อีก5วันคือ15กรกฎาคมกรรมการนโยบาย Digital Wallet ชุดใหญ่ที่นายกเป็นประธานนะครับท่านจะพิจารณาเห็นชอบรายละเอียดแล้วก็24กรกฎาคมท่านจะแถลงนะครับนายกจะแถลง Kick off โครงการจากนั้น30นะครับครม.จะพิจารณาเห็นชอบแล้วก็โอนเงินในไตรมาส4นะแล้วก็เมื่อวานนี้มีการพูดถึงนะครับมีการรายงานข่าวว่าเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาให้สัมภาษณ์นักข่าวนะครับว่าสรุปแล้วก็คือยังไม่ได้นะครับรัฐบาลยังไม่สอบถามเรื่องโครงการที่ Digital Wallet ไปนะแต่ว่าอย่างไรก็ตามก็เข้าใจว่าก็คือท่านเลขาคิดสิริกาท่านก็เข้าใจว่านะครับบอกว่าณเวลานี้เนี่ยก็คือเข้าใจว่าคงจะต้องรอให้จบก่อนนะครับรัฐบาลต้องทําให้เรียบร้อยก่อนที่จะส่งมานะครับที่กฤษฎีกาทีนี้ประเด็นต่อมานะครับคุณผู้ชมจําได้ว่าผู้จัดการธกส.ออกมาบอกกรรมธิการงบประมาณเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาว่าสภาพคล่องส่วนเกินอันนี้ต้องย้ําว่าสภาพคล่องส่วนเกินของธกส.สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมีอยู่เพียง 2-30,000 ล้านบาทนะครับมีอยู่ 2-30,000 ล้านบาทดังนั้นรัฐบาลถ้ารัฐบาลบอกว่าจะต้องใช้เงิน 1.7 แสนล้านนะครับจากธกส.เพื่อนำมาใช้ในโครงการ Digital Wallet เนี่ยมันก็ไม่น่าจะพอคำถามที่ชาวบ้านไม่รู้อีเน่อีโนอีเน่หรือไม่รู้ว่ารัฐบาลนะครับเตรียมอะไรไว้นะครับก็คือว่าธกส.จะไปหาเงินมาจากไหนล่ะจะเพิ่มทุนเหรอถ้าเพิ่มจะต้องเพิ่มเท่าไหร่ก่อนหน้านี้ที่บอกว่าจะเพิ่มทุน10,000ล้านเนี่ยมันจะทันเวลาไหมมันจะพอไหมถ้าไม่พอต้องไปขายพันธบัตรขายโน่นขายนี่เพื่อนําเงินมาให้รัฐบาลไหมมันก็ไม่ใช่อีกเพราะหากเป็นเช่นนี้จริงนะครับก็คงจะงามแสงเดือนนะสถานะความเป็นธนาคารของธกส.คงจะมีปัญหาเรตติ้งตกต้นทุนเงินที่ธกส.จะไปหยิบยืมมาก็จะต้องสูงขึ้นส่งผลต่อการดําเนินงานมันก็จะอุตลุดไปหมดนะครับตรงนี้ถึงได้บอกนะว่ามันน่าจะเป็นคอขวดรัฐบาลนะแต่ก็ไม่หมายความว่าโครงการที่ท่านวันเล็กจะทําไม่ได้นะครับคือมันทําได้อยู่แล้วเพียงแต่ว่ารัฐบาลจะมีทางออกในเรื่องธกส.ยังไงในเมื่อการที่จะต้องส่งโครงการที่ท่านวันเล็กไปถามกฤษฎีกาเนี่ยมันจะต้องส่งไปทั้งแพ็คตอนนี้ติดอยู่ที่ธกส.ดังนั้นการประชุมของอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการในวันนี้ที่มีการประชุมเนี่ยต้องรอฟังครับว่ารายละเอียดขั้นสุดท้ายที่บอกว่าจะมีการสรุปทั้งหมดเนี่ยจะมีเรื่องธกส.ซึ่งเป็นแหล่งเงินตามมาตรา28ของพ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังเนี่ยรวมอยู่ในวาระการประชุมหรือไม่นะครับอ่ะอันนี้ก็ติดตามกันสุดท้ายครับอย่างที่พี่ต้นบอกนั่นแหละนะว่าตอนนี้เนี่ยปัญหาของนักท่องเที่ยวนะที่ไปประเทศใหญ่กลักประเทศใหญ่ๆนะครับอย่างเช่นล่าสุดบาร์เซโลนาเนี่ยเขาก็มีปัญหาละนะครับว่านักท่องเที่ยวเนี่ยเข้าไปเยอะเกินไปแล้วก็ทําให้ต้นทุนชีวิตนะครับสำคัญที่สุดก็คือว่าที่อยู่อาศัยเนี่ยอพาร์ตเมนต์เนี่ยนะครับมันถูกนําออกมาให้เช่ารายวันหมดคนในพื้นที่คนท้องถิ่นเนี่ยนะครับไม่มีที่อยู่อาศัยนะหรือมีก็มันแพงมากเขาให้เช่าเป็นรายวันเนี่ยมันไม่ได้ไงตอนนี้ก็เลยมาประท้วงกันประท้วงอย่างนี้ไม่พอนะครับก็ขับไล่นะเอาปืนฉีดน้ําไล่ฉีดนักท่องเที่ยวกว้างปลาสิ่งของใส่นักท่องเที่ยวบ้างอะไรต่ออะไรบ้างถามว่าความปลอดภัยมันอยู่ตรงไหนสําหรับนักท่องเที่ยวที่ไปบาร์เซโลนาของสเปนณเวลานี้นะครับแล้วก็ผู้ว่าการนะครับนายกเทศมนตรีของบาร์เซโลนาเนี่ยก็มาบอกว่าเอาหน้าใจเย็นๆเพราะว่าในปี2571เนี่ยนะครับเมืองเนี่ยจะทําให้พาร์ทเมนต์เนี่ยกลับมาให้กับคนบาร์เซโลนาเนี่ยได้ประมาณ 10,000 แห่งนะครับแล้วค่าเช่าเนี่ยมันจะถูกลงหลายคนก็บอกว่าโอ้โหถ้าเป็นอย่างนี้แล้วมันจะยังไงกับแบบไหนนะครับนักท่องเที่ยวล้นแบบนี้แล้วสําคัญที่สุดก็คือความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวอยู่ตรงไหนมาเที่ยวประเทศไทยนะครับพี่ต้นครับถูกครับเห็นภาพฉีดน้ําชวนมาเล่นสงกรานต์เลยดีกว่าครับพี่ต้อมครับนั่นน่ะสินั่นน่ะครับขอบคุณ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 ครับและทั้งหมดนี้คือช็อปข่าวเที่ยงค่ะเราทั้ง4คนและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ